พอเริ่มเข้าเขตหาเจ้าสำราญนะคะทางซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดในรัญชลาค่ะเข้าไปทางนั้นเราจะเจอสะพานปูชักนะคะซึ่งมีอาหารทะเลทุกอย่างขายคาดว่าในราคาพอรับได้เพราะมีคนไปรีวิวกันบ่อยๆนะคะป้าก็มองผ่านๆไปสืบราคาปูอยากรู้อะค่ะคนไปเลือกดูบอกว่า450บาทนะคะต่อกิโลแต่ตัวก็ไม่ใหญ่บอกว่าแถวนี้ไม่มีปูแล้วล่ะต้องสั่งมาจากทางใต้นะคะเนี่ยค่ะป้าก็ได้ไปทานปูสมใจนะคะที่ร้านอาหารสวยงามติดชายทะเลทีแรกบอกว่า4ตัวกิโลแต่พอมาจริงๆเป็น5ตัวกิโลไม่ได้ชอบว่าจำนวนมากขึ้นนะคะเพราะตัวมันเล็กลงอ่ะป้าก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่เลือกทานเฉพาะปูม้าตัวผู้ค่ะแล้วก็หอยป้าลืมชื่อไปแล้วนะไม่รู้มันชื่อหอยอะไรนะคะก็อร่อยเหนียวเหนียวหนึบหนึบสำหรับคนที่ฟันยังไม่ลาจากเหงือกไปนะคะก็ทานได้อร่อยค่ะแล้วก็สั่งหอยแครงลวกทีแรกบอกว่ามีทั้งเผาและลวกแต่เผาก็จะทานยากกว่าป้าก็เลือกที่ทานง่ายแต่ปรากฏว่ามันจืดชืดไม่อร่อยสมใจเลยจริงๆนะคะเวลาเลือกร้านอาหารเนี่ยแล้วก็เป็นขาจรนะคะเขาจะเอาอะไรมาให้เราก็ต้องรับประทานอีกอย่างที่อร่อยก็คือหลนปูค่ะอร่อยสุดๆขอบคุณที่ติดตามนะคะป้าอยู่ราชบุรีอะค่ะใกล้แค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นก็มาได้บ่อยอะค่ะ